ถ้าเราคลิกไปที่เมาส์เองจะค่อนข้างจะมีปัญหาเอามาแล้วนะคะถ้าเราคลิกเมื่อกี้เนี่ยที่ก็บอกว่า material เนี่ยจะเห็นว่าพาไปที่อื่นพาไปที่ไหนนะฮะพาไปresource ที่เป็น library ของมหาวิทยาลัย Purdue อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือสไตล์ของ Monroe วิธีการเก็บของเขาเนี่ยจริงๆแล้วคือเก็บลิงก์นะคะว่ามี resource อันนี้อยู่ที่ไหนที่ไหนนะคะถามว่าดีไหมในการที่ไปเก็บรวบรวมแบบนี้มีข้อดีก็คือว่าเป็นไงคะถ้าเราต้องการเรื่องไหนเนี่ยแทนที่ว่าเราจะต้องไปนั่งหาใน Google แล้วก็หาคำที่จะค้นเพื่อให้เจาะไปถึงคำนั้นตรงนั้นจริงๆนะคะเราก็ไม่ต้องนะคะในMonroeก็จะมีเก็บ resource ทั้งหลายเก็บไว้เยอะแยะไปหมดนะคะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะอันนี้ขอพาไปดูที่เรื่องของ Open Course Courseware Consortium นิดนึงนะคะที่เมื่อกี้เรียนว่า MIT เก็บเป็นไงคะการเรียนการสอนของเขาทุกวิชานะฮะมีเป็นพันๆวิชาเนี่ยเอาไว้นะคะแล้วก็เข้าไปเรียนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นความร่วมมือนะฮะซึ่งเมื่อกี้เรียนแล้วว่าไม่ใช่แต่ในสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้ก็ความร่วมมือแบบนี้ความเคลื่อนไหวแบบนี้กระจายไปทั่วโลกนะคะก็เป็นความร่วมมืออย่างหนึ่งนะคะที่เป็น global นะฮะแล้วก็ open courseware ตรงนี้เนี่ยเขาทำขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะตอนนี้ก็มีตัวอย่างนะคะว่าของประเทศนั้นประเทศนี้นะคะแล้วก็มี president ของ MIT ที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะหรือเป็นของ United Nations ซึ่งก็ไปรวมอยู่ในเข้าไปร่วมอยู่ในโครงการตรงนี้ด้วยนะคะก็มีประโยชน์นะคะเขาก็พูดถึงประโยชน์ว่าอันนี้มาช่วยกระจายนะคะการเรียนรู้แล้วก็ส่วนหนึ่งของ MIT ก็ถือว่าเป็นการดึงนักศึกษาเข้า MIT แม้ว่า MIT จะมีชื่อเสียงมากมายอยู่แล้วก็ตามนะคะลองมาดูที่เว็บของ MIT ที่เป็น Open Courseware นะคะเข้าไปนะฮะจะเขาจะใช้ว่า Unlocking Knowledge Empowering Minds นะฮะไม่ปลดล็อกแล้วนะคะ Knowledge ตรงนี้ต้องสามารถกระจายไปได้แล้วก็เพิ่มอะไรฮะพลังของสติปัญญาให้กับมนุษย์ได้นะฮะก็เข้าไปในนี้จะมีวิชาเต็มไปหมดเลยนะคะในศาสตร์ต่างๆนะคะก็สนใจลองเข้าไปดูได้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะเห็นไหมคะว่าในสิ่งที่คนที่เข้าไปใน MIT นั้นเนี่ยไม่ใช่แต่นักศึกษาของ MIT เป็นนักวิชาการศึกษาเป็นนักเรียนที่อาจจะจบไปแล้วจาก MIT นะคะนักเรียนที่จบไปแล้วจาก MIT ก็อาจจะบอกว่าอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมจาก MIT สามารถเข้ามาเรียนได้นะคะหรือจะเป็นนักการศึกษาจากที่อื่นนะคะก็แล้วแต่นะคะสามารถเข้าไปได้ซึ่งณขณะนี้ของ MIT ก็จะมีคอร์สนะคะที่มีการแปลเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็น Open Courseware นะคะเปิดเผยให้กับใครก็ได้เข้าไปเรียนแล้วก็เปิดให้สามารถที่จะแปลเอกสารของเขาแปลบทความนะคะหรือเนื้อหาการสอนของอาจารย์เขาเนี่ยนะคะจากภาษาอังกฤษนะแปลมาเป็นภาษาไทยนะคะหรือภาษาอื่นๆทั่วโลกนะคะของจุฬาก็ได้แปล Open Courseware ของ MIT ไว้ในบางสาขาวิชานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครสนใจอยู่ในศาสตร์ที่ยังไม่มีอยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมแปลนะคะเพราะเขามองว่าความรู้นั้นเนี่ยตอนนี้เราบอกว่าไร้พรมแดนนะคะไม่ใช่แต่สถานที่ที่เราอยู่ห่างไกลกันเราสามารถเข้าไปเรียนได้แล้วนะคะแม้กระทั่งเรื่องภาษาก็เริ่มที่จะไม่เป็นข้อจำกัดอีกต่อไปนะคะก็เริ่มมีการแปลในหลายๆภาษานะคะแล้วก็สังเกตเมื่อกี้จากที่เข้าไปที่ answers.com เห็นนะคะว่าในเว็บเพจหนึ่งเว็บเพจนั้นเนี่ยเราสามารถเห็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคุ้นกับการว่าเราพิมพ์ Word หรือเราทำเว็บบนอะไรนะคะทำเว็บเพจขึ้นมาเนี่ยเรามักจะใช้กันอยู่2ภาษาในคนไทยใช่ไหมคะก็คือตัวเราเองเนี่ยเราใช้ภาษาไทยแล้วเราอาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เราใช้เพราะฉะนั้นในเว็บเพจหนึ่งเว็บเพจอาจจะมีอย่างมาก2ภาษานะคะแต่ในยุคนี้เนื่องจากการเข้ารหัสภาษานะคะการเอาไปใช้ในยุคนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนรหัสภาษาใหม่แล้วนะคะในเชิงของคอมพิวเตอร์ก็จะเรียกคำว่าเป็นการ encoding ด้วย Unicode เนี่ยนะคะก็จะสามารถในหนึ่งเว็บเพจจะสามารถเห็นภาษาได้มากกว่า1ภาษาจะกี่ภาษาก็ได้แล้วแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาได้พิมพ์ภาษานั้นลงไปเมื่อพิมพ์ภาษานั้นลงไปแล้วสิ่งที่เราเห็นจะมีได้หลายๆภาษานะคะเหมือนเมื่อกี้ใน answer.com เห็นไหมคะมีภาษาเวียดนามภาษาอะไรก็แล้วแต่นะคะปรากฏอยู่ในเว็บเพจเดียวกันได้นะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะทีนี้ในบ้านเรานะคะที่เข้าในเรื่องของ Open Courseware นั้นเนี่ยนะฮะก็มีของไทย CyberU เนี่ยก็เข้าไปอยู่ในส่วนของOpen Courseware ด้วยนั่นก็คือว่า
ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่สามารถเข้าไปเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้แบบที่เรียกว่าเป็นวิชาเลยนะคะสามารถเข้าไปเรียนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันเนี่ยนะคะแบบเป็นของไทยๆเลยนะคะก็คือของสกอนะคะร่วมกับหลายๆมหาวิทยาลัยในเมืองไทยนะคะรู้สึกว่าดิฉันจะทำเวลาไม่ค่อยดีนะคะจะขอรีบนิดนึงแล้วนะคะก็ขออนุญาตว่าพาไปดูนะคะคือเมื่อกี้นี่พูดถึงว่าออนไลน์คอร์สหรือว่ารีซอสต่างๆแล้วเนี่ยนะคะที่มีอยู่ออนไลน์เนี่ยตอนนี้มีอยู่มากมายจะเป็นองค์กรต่างๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งหนังสือนะคะตอนนี้ความเคลื่อนไหวต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันหนังสือก็จะพบว่ายุคนี้หนังสือจะไม่ใช่เป็นแบบปริ้นอย่างเดียวแล้วนะคะของ McGraw-Hill ซึ่งเป็นพับลิเชอร์ใหญ่เนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้ทำแต่หนังสือออกมาหนังสือเป็นเล่มๆนะเขาต้องทำเป็นสื่อดิจิทัลออกมาแล้วด้วยนะคะทำเป็นซีดีหรือเป็นอะไรที่เราไปดาวน์โหลดหนังสือมาเนี่ยก็ไม่พออีกแล้วนะคะเพราะว่าคนก็เริ่มจะบอกว่าพอเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วอยากจะฟังเสียงอยากจะเห็นภาพเห็นภาพเคลื่อนไหวนะคะใน McGraw-Hill เองเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นออนไลน์นะคะเป็น learning solution ของเขานะฮะซึ่งมีคอร์สซึ่งที่จริงไม่ใช่คอร์สคือจะพูดว่าเป็นหนังสือนะคะที่ McGraw-Hill ได้ผลิตออกไปแล้วนะคะแล้วเขาก็ทำออกมาเป็นสื่อในเชิงของการเรียนรู้ผ่านออนไลน์นะคะแต่ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เต็มฉบับนะคะจะเป็นแบบเดโมนะคะแล้วก็จะพบว่ามันมีมากมายหลายสาขานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีลิสต์อยู่ว่ามีทางด้านอะไรบ้างนะคะเรียนสนใจเรื่องของเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะนี่เข้าไปนะคะก็จะมีเรื่องของออนไลน์อันนี้อยู่นะคะซึ่งถ้าเราคลิกนะคะรู้สึกจะพยายามเปิดไว้แล้วนิดหน่อยนะคะมีหลายเรื่องที่เข้าไปได้เดี๋ยวนั้นขอพาไปแต่เรื่องนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะอันนี้เรื่องเน็ตเวิร์คถ้าเข้าไปก็จะมีรายละเอียดนะคะอันนี้เรื่องอนาโตมีเพอเอิญงั้นก็วัยประมาณไม่ถึงในรูปนี้นะแต่ว่าก็เริ่มเข้าสู่วัยที่ก็เรียกว่ามีเรื่องของโรคกระดูกใช่ไหมฮะโรคกระดูกพุนนะคะไม่ได้สอนอนาโตมีแต่ว่าสนใจเรื่องอย่างนี้นะคะลองเข้าไปดูนะคะถ้าเราลองคลิกดูแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวพาไปดูวิดีโอจริงนะคะของ McGraw-Hill ตรงนี้นะคะถ้าเข้าไปอนาโตมีกับphysiology 1นะคะแล้วก็เข้ามานะคะตรงนี้ก็จะมีเมนูก็คลิกมานะคะแล้วมาที่เรื่องของ osteoporosis เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเรื่องนี้แหละกระดูกพรุนเนี่ยนะคะเขาก็มีวิดีโอคลิปเข้าไปดูนะคะคือหนังสือในปัจจุบันมันจะไม่ใช่หนังสือต่อไปนะคะมันจะเป็นลักษณะที่เป็นมัลติมีเดียนะคะเปิดเข้าไปแล้วก็สามารถเห็นได้นะคะ bone building is far from complete when a baby is born กระดูกนะคะ during growthfrom infancy to adulthood bone is increased okay, in size นี่ก็จะเป็นอีกสื่อหนึ่งที่เราไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะสามารถค้นหาได้แล้วเอาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนไม่ทราบมีอาจารย์ทางพยาบาลหรือทางแพทย์มาหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็แนะนำว่าลองเข้าไปดูได้นะ running jumping and โอเคนะคะน่าจะขอกลับมาที่สไลด์แล้วกันนะคะ